สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ Talk a l r i ไร t p พอดแคสจาก Amnesty International ประเทศไทยกับน้ำตาลนิชาพัฒน์อินทรก,กล่อมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP ีนี้นะคะจะมีการพูดคุยเรื่องอะไรทุกคนสามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะ Spotify แล้วก็ Apple Podcast ค่ะ สำหรับทอ l k a ไรท์ Podcast ของ a อมเ s ส sty ีประเทศไทย EP นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำค่ะจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำนะคะเป็นแคมเปญที่แอมเ s ส sty นะคะได้ขับเคลื่อนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะความสำคัญของจดหมายจะเป็นเรื่องของกำลังใจส่งความหวังให้กับคนที่อยู่ในเรือนจำค่ะและตอนนี้นะคะน้ำตาลก็ได้อยู่กับคุณสมยศพรึกษากเกษมสุขค่ะ ค่ะเดี๋ยวให้คุณสมยศนะคะแนะนําหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนค่ะครับผมสมยศปึกษาเกษมสุขนะครับก็เคยเป็นกรรมกรในโรงงานนะครับแล้วต่อมาก็ได้เข้ามาทํางานในองค์กรสิทธิมษยชนชื่อว่าสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เข้ามาทํางานกับสื่อมวลชนนะครับหลังการรัฐประหาร 19กันยา2549นะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีโดยการกล่าวหาตามมาตรา112หรือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับก็เลยได้มาเป็นนักโทษทางความคิดและใช้ชีวิตเป็นนักโทษทางความคิดจริงๆเลยนะครับ7ปีเต็มที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพณตอนนั้นนะคะที่อยู่ในเรือนจำครั้งแรก7ปีอะคะ่ะชีวิตของพี่สมยศเป็นยังไงบ้างคะ คือนักโทษทางความคิดเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากนักโทษทั่วไปนะครับมันมีความกดดันอย่างหนักหน่วงของคนที่เป็นนักโทษทางความคิดอันดับแรกเนี่ยนะอันนี้ขอพูดแบบภาษาคนติดคุกนะฮะกูผิดอะไรมันมันมันต้องคิดอยู่ทุกวันที่เราถูกจองจำนะครับเพราะว่าเราได้ใช้สิทธิเสรีภาพที่มีต่อการเมือง ที่มีต่อการบริหารงานราชการแผ่นดินใช่ไหมฮะเรามีความปรารถนาดีเพราะว่าเราต้องการมีศูนย์ร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคสมัยใช่ไหมฮะสุดท้ายความคิดเห็นของเราเนี่ยถูกมองว่ามีอันตรายหรือ,อ,อผิดกฎหมายนะครับทำให้มีการดำเนินคดีแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่การประกันตัว เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็คิดอยู่ในใจว่าสรุปแล้วเราเราผิดอะไรกันแน่อันนี้จะเป็นแรงกดดันกับนักโทษทางความคิดที่จะทรมานคือนักโทษคนอื่นก็อาจจะยอมรับสภาพว่าได้ทําความผิดและเป็นอันตรายต่อสังคมแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เป็นอันตรายต่อสังคมเลยนะฮะพวกเราเนี่เป็นพวกที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างเช่นคุณอนุนน,น้ำพานี่เป็นนักกฎหมาย ที่เขาช่วยเหลือด้านสิทธิมชนนะฮะทำไมต้องถูกดำเนินคดีทั้งนั้นที่ทแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจและก็อยากเห็นผลผลประโยชน์ของสาธารณะเพราะฉะนั้นนักโทษทางความคิดเนี่ยนะครับจึงมีแรงกดดันโดยตัวของเขาเองด้วยนะฮะแล้วเมื่อถูกตัดขาดออกจากสังคมเนี่ยนักโทษทางความคิดเหล่านี้ก็จะได้รับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานมี ลักษณะที่หนักหน่วงมากใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนถ้าไม่ได้รับการเยียวยาหรือการประคับประคองทางจิตใจเนี่ยโอกาสที่นักโทษทางความคิดเหล่านี้จะมีปัญหาทางด้านชีวิตทั้งครอบครัวทั้งความรู้สึกนึกคิดรวมไปทั้งจิตใจด้วยครับณตอนนัดน,นะคะที่พี่สมยศขออนุญาตเรียกพี่สมยศนะคะเป็นนักโทษทางความคิด ตอนนั้นเราเยียวยาตัวเองสภาพจิตใจตัวเองยังไงะคะก่อนที่อัมเดสตีจะมีแคมเปญจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำนะคะ่ะออันดับแรกเลยนะครับสำคัญมากคือครอบครัวครอบครัวนี้จะช่วยเยียวยาจะช่วยให้เขาต่อสู้ดิ้นรนในเรือนจําในสภาพที่ไรอิสรภาพแล้วมีข้อจํากัดทางด้านการกินการอยู่ซึ่งแตกต่างจากชีวิตปกตินะครับนั้นครอบครัวเนี่ยสำคัญมาก ทีนี้นักโทษทางความคิดเราต้องมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเขามีเพื่อนมีคนที่ต่อสู้อยู่ในอุดมการเดียวกันอยู่ในการคาดหวังหรือมีความใฝ่ฝันทางการเมืองแบบเดียวกันนะครับซึ่งส่วนนี้แหละฮะเป็นส่วนที่สําคัญมากที่จะช่วยให้นักโทษทางความคิดเนี่ยยังมีชีวิตที่มีความหวังว่าจะได้รับอิสรภาพและออกมาทำประโยชน์ให้กับสังคม คือนักโทษทางความคิดนี่เขามีลักษณะพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละทำงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะซึ่งแตกต่างจากนักโทษคนอื่นนะ่นักโทษคนอื่นอาจจะทำความผิดทางกฎหมายเพราะเหตุยากจนไม่มีงานทำก็ต้องออกไปปล้นไปลักเล็กขโมยน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะือหรือเรื่องการคดโกงกันในธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่านักโทษทางความคิดเนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า กฎหมายเป็นธรรมไหม 2. องเขาแสดงความคิดเห็นโดยเจตนาเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจที่มีต่อองค์กรหรือการเมืองในขณะนั้นซึ่งเป็นเสรีภาพโดยพื้นฐานของคนไทยของพลเมืองตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือตหรือแม้กระทั้งตามรัฐธรรมนูญไทยซึ่งเขาควรที่จะได้รับการคุ้มครอง แต่เมื่อต้องถูกจองจำเนี่ย<ฮ>ก็ทำให้เขาต้องมีการเยียวยาที่แตกต่างไปจากนักโทษคนอื่นๆซึ่งหมายถึงเพื่อนร่วมอุดมการหรือครอบครวัวจะมีส่วนทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ได้ค่ะก่อนที่เราจะมาบันทึกใน<ฮ>ท็อปอะไรคะ่ะเรามีการคุยกับ พี่สมยศก่อนเนาะพี่สมยศบอกว่าเพื่อนร่วมอุดมการที่อยู่ในเรือนจําหรือบางคนที่อาจจะออกมาแล้วบางคนถึงขั้นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยหรือว่าบางคนอาสภาพจิตใจไม่เหมือนเดิมตรงเนี้ค่ะจากที่เราสื่อสารกับเพื่อนๆหรือที่เห็นเป็นยังไงบ้างคะพี่คนที่ถูกจองจำเนี่ยเป็นคนที่ไรอิสรภาพแน่นอนนะเสรีภาพเนี่ยมันมันเหมือนลมหายใจของมนุษย์ด้วยนะ มีคุณค่าพอๆกับการดำรงชีวิตด้วยอาหารการกินหรือลมลมหายใจเพราะฉะนั้นเสรีภาพเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าของความมีชีวิตอยู่นะพูดง่ายเสยรีภาพก็คือลมหายใจของของมนุษย์คนหนึ่งที่จะอยู่ในสังคมคอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสภาพที่ไร้อิสรภาพเขาก็เป็นชีวิตที่ไร้ศักดิ์ศรีนะตรงนี้ทำให้เขา กลายเป็นคนที่เมื่อถูกจองจำแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกถูกโดดเดี่ยวจะมีความรู้สึกอ้างว้างนะฮะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนชีวิตที่ว่างเปล่าพี่สมยศ <นะ S 1> เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะตอนช่วงแรกๆที่เข้าไปหรือระหว่างอยู่อะค่ะโอเคยรู้สึกแม้กระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายเป็นความรู้สึกแวบแรกในช่วงสองสามเดือนแรกเลยนะฮะแล้วก็ ถึงขั้นคิดจะจะจะปลิดชีพตัวเองเพราะว่าการการที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไมผิดเพราะว่าตัวเองทำอะไรแล้วเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่กลับถูกมองว่าเป็นความผิดเนี่ยนะฮะก็เลยมันแล้วเขาพยายามที่จะต่อสู้ขอสิทธิประกันตัวตามกฎหมายเนี่ยแล้วมันไม่ได้เขาก็รู้สึกสิ้นหวังความรู้สึกสิ้นหวังนี่ก็เลยเตายดีกว่า อันนี้เกิดขึ้นนะมีนักโทษที่คิดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็หลายรูปแบบที่เขาสิ้นหวังแล้วก็อยากจะฆ่าตวตายอันนี้มีนะผมผมเคยเ,เคยเคยคิดทํานี้แล้วก็ได้ทําเพียงแต่ว่าตอนนั้นทําไม่สําเร็จคือตอนนั้นคิดแค่จะเอาพะคมาผูกคอที่ห้องขังนะฮะแต่ก็ตอนน่าจะประมาณสักตโีหนึ่งที่สองก็มีนักโทษที่อยู่ในห้องด้วยกัน เห็นซะก่อนก็เลยช่วยเอาไว้นะฮะอันนั้นก็เป็นเป็นเป็นภาวะอย่างหนึ่งสําหรับคนที่สูญเสียอิสรภาพคือสูญเสียอิสรภาพเนี่ยพูดง่ายๆมันไม่มีความเป็นมนุษย์ละการถูกขังกินอาหารที่จํากัดการพบปะเพื่อนหรือญาติมิตรจํากัดนะฮะมันทําให้เขามีฐานะที่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเช่นต้องรอเมื่อไหร่ญาติจะมาเยี่ยมใช่ไหม แล้วต้องให้ญาติสั่งอาหารให้กินอย่างนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แตกต่างแล้วนะฮะตรงนี้สำคัญมากที่เขาขาดการสื่อสารขาดการติดต่อกับครอบครัวญาติมิตรนะใช้คำว่าการรอคอยณนะตอนนั้นนะคะตอนที่พี่สมยศเข้าไปอยู่ในเรือนจำเจ็ดปีมันมีปรากฏการหนึ่งคือปรากฏการฟรีสมยศตอนนั้นนะคะ เริ่มมีคนเขียนจดหมายไปถึงพี่ไหมคะกับการทําให้การรอคอยมันดีขึ้นไหมมันมีความหวังขึ้นไหมคะคือคือโดยปกติเราเราพบกับครอบครัวซึ่งแน่นอนฮะนักโทษแต่ละคนอาจจะมีครอบครัวแตกต่างกันบางครอบครัวอาจจะมาเยี่ยมทุกวันบางครอบครัวก็อาทิตย์ละวันหรือบางครอบครัวอาจจะเดือนละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหรือบางครอบครัวอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาเยี่ยมเช่น ครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดหรือมีฐานะยากจนนะเพียงสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขามีความหวังมีชีวิตด้วยหวังว่าจะต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้อ,อันเดียวก็คือกําลังใจแล้วก็การได้รับข่าวสารจากภายนอกนะซึ่งก็หลังจากถูกจองจําไปได้ประมาณสักห้าหเดือนก็มีมีการเขียนจดหมายทยอยเข้ามาซึ่งตอนนั้นอยู่ในคุกก็ไม่ก็ไม่รู้ว่ามา มีจดหมายมาได้ยังไงนะตอนนั้นรู้ไหมว่ามีแคมเปญเขียนจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจําหรือว่ามีปรากฏการฟรีสมยศเรียกร้องให้ปล่อยตัวโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขตอนนั้นที่สมยศรู้<ล>ไหมตอนแรกไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีจดหมายทยอยเข้ามาซึ่งไม่ใช่ญาติและไม่ใช่เพื่อนหลายหลายชื่อหลายเสียงเลยนะทั้งชื่อเล่นชื่อจริงบ้างแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้อะ แล้ววันหนึ่งก็ได้รับข่าวสารด้วยนะฮะเออบางทีบางคนเนี่ยเขียนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไปดูหนังมาเออแล้วก็เอ้ยตอนนี้เขามีหนังฉายอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมบางคนก็เล่าว,ว่าไปดูหนังมาแล้วได้ข้อคิดอะไรจากในหนังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้มีหนังฉายอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะได้รับรู้ข่าวสารภา,ภายนอกนะฮะแล้วก็จดหมายส่วนใหญ่ก็เป็นกําลังใจทําให้เรารู้สึกว่า ไม่โดดเดี่ยวนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้ต่อสู้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยการต่อสู้กับความอายุติธรรมการต่อสู้เพื่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นต่างๆในสังคมไทยเนี่ยมีคนรับรู้แล้วมีคนที่เขาอยู่เคียงข้างหรือเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยมีมากนะฮะยิ่งแต่ละฉบับเนี่ยก็ก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะ เล่าเรื่องการกินก็ได้การกินในครอบครัววันนี้กินอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ทำให้เราคิดถึงชีวิตเก่าๆครอบครัวก็ก,ก็ก็จะเก็บไว้จดหมายพวกนี้บางทีก็เอาไว้หนุนหนุนหมอนะเอาไปหนุนหมอนเลยเหรอคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีคนอยู่เคียงข้างบางทีบบต้องอ,อ่านถึงฉบับหนึ่งอ่านหนึ่งสองสามครั้งอ,อ่านแล้วอ่านอีก พอฟังแบบนี้เหมือนจดหมายเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งยาใจเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งความหวังให้พี่สมยศเลยไหมคะจดหมายจากเพื่อนอที่มาถึงเรียนจำอย่างน้อยเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านไปไปในลักษณะตกต่ำแต่ทําให้รู้สึกว่าเออมีความหวังมีกำลังใจมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจหลายเรื่องนะไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือคดีอย่างเดียวแต่ว่า คนที่เขียนจดหมายมาเนี่ยเขาเขาเล่าได้ในแง่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดการเดินทางท่องเที่ยวมันช่วยให้เราเพลิดเพลินเพลิดเพลินว่าคนนี้ก็เพิ่งไปเดินทางมาขับรถไปกรุงเทพเชียงใหม่ได้แวะนู่นแวะนี่อะไรเงี้ยหรือว่ารู้ว่ามีร้านกาแฟร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยมันก็ก็ทำให้เราอุ่นใจเหมือนเหมือนขนาดเก็บไปฝันอ่ะ จินตนาการนะอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะเป็นแบบแลกนักโทษเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยความฝันด้วยความสุขของเขาคือความฝันแล้วเราจะโมโ oh หแล้วก็โกรธเครือมากๆเลยถ้าเกิดใครมาปลุกแล้วทําให้ความฝันเราหายไปโดยฉับพลันจนหมายนี้ช่วยให้เราจรินตนาการและพยายามจะคนนี้น่าจะคนอายุสักสิบเจ็ดนะ S <S ดูจากลายมือคนนี้น่าจะอายุยี่สิบห้าคนนี้น่าจะแปสิบแล้วดูลายมือดูภาษาอะไรเงี้ยนะดูการเขียนจดหมายเนี่ยก็ทําให้เรา أ, เพลิดเพลินไปแต่ <S 2> <S 2> ที่สําคัญเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่อาจาการที่ที่เป็นที่รังเกียจของสังคมนะแม้ว่าเราถูกจํากัดโดยกฎหมายโดยคุกตารางโดยสภาพของบ้านเมืองเช่นในยุคเผด็จการ แต่เราก็รู้สึกว่าประชาชนจำนวนมากเพื่อนพ้องจำนวนมากเนี่ยให้ความหวังเคียงข้างกับเราอยู่ตลอดเวลานะบางคนเราถึงขั้นต้องเก็บไปฝันจริงๆและนั่นคือความสุขสุดยอดที่ที่หาได้ในเรือนจำและความฝันของนักโทษเหล่าเนี้นะฮะฝันได้แบบไร้ขีดจากัดฝันจะไปเที่ยวฝันจะได้แต่งงานใหม่ฝันจะสารพัดฝันนะฮะม,มันมันเป็นความสุขสุดยอดที่ ที่ที่มีอยู่สําหรับนักโทษและทําให้เขามั่นใจว่าอุดมการณ์คุณค่าที่เขาได้แสดงออกเป็นสิ่งที่ดีงามและมีความหวังจะออกมาใช้ชีวิตเป็นนักต่อสู้เป็นคนเสียสละให้กับสังคมแล้วก็ทำให้จิตใจเขาไม่ผิดเพีย้ยนไม่บอบช้ำมากถ้าจะสรุปคร่าวๆจากที่ฟังม,มาก็คือ จดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อเติมความฝันให้นักโทษคนที่อยู่ในเรือนจำในคดีการเมืองหรือนักโทษทางความคิดเนี่ยมีความหวังความฝันในการใช้ชีวิตแล้วไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่ามีเพื่อนร่วมอุดมการที่เป็นห่วงเป็นใย,ยส่งกำลังใจไปใ,<ช>ให้เขาถึงในเรือนจำใช่อ,อันนี้สำคัญมากนี่รวมไปถึงข่าวสารซึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือนจำคุณตุก ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกคุณยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมีอาหารอะไรมีเรื่องปลาหมอคางดำมีเรื่องวุฒธธิสภาที่ใช้วุฒิการปลอมอะไรสารพัดซึ่งเป็นเรื่องราวทางสังคมแล้วเกี่ยวข้องกับเราการได้อ่านจดหมายซึ่งมีเรื่องเรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยก็ช่วยให้เรา ไม่ถูกตัดขาดจากสังคมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยลดทอนความทุกข์ทรมานได้มากนะแล้วไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเราคนเดียวนะบางฉบับเนี่ยให้เพื่อนได้อ่านด้วยก็ได้คุยกันก็เป็นประโยชน์มากนะแม้กระทั่งนักโทษอื่นๆซึ่งเขาระญาติขาดมไม่มีจดหมายเนี่ยเราก็แบ่งปันกันอ่านแล้วก็ช่วยกันดูบ้างคนชื่อนั้นคนชื่อนี้ จดหมายนี่น่าจะเป็นพระสงฆ์นะดูภาษาธรรมะอะไรเงี้ยก็ทําให้เราได้รับรู้สังคมภายนอกแล้วก็ได้มิตรได้เพื่อนแล้วในจดหมายที่พี่สมยศได้มาค่ะมีฉบับไหนที่มีความพิเศษหรือว่าอยู่ในความทรงจําของพี่สมยศบ้างไหมคะเพราะว่าเหมือนจะมีฉบับหนึ่งที่ได้ลงในเว็บไซต์หรือว่าเผยแพร่สู่สาธารณะหลังจากพี่สมยศออกมาจากเรือนจำอะค่ะก็ก็เป็นจดหมายของ เขาลงชื่อว่าชื่อเจีย๊ยบอะน,นะฮะลายมือก็ก็น่าจะอยู่ในเป็นลายมือสวยแบบพูดง่ายๆแบบแบบปัญญาชนนะฮะลายมือน่ารักน่ารักก,ก็เขียนมาแล้วก็เล่าเรื่องราวคล้ายๆนิทานในหะ้ให้ใหข้อคิดเกี่ยวกับเทียนที่เป็นเ,เทียนแห่งความรักเทียนแห่งศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยดับมอดลงแล้วก็มีคนเอาเทียนใหม่เป็นเทียนแห่งความหวังทํานองเนี้ยนะฮะทำให แสงไฟที่เคยดับลิปลีลงไปมันกลับมาโชดช่วงนั่นก็คือความรักความศรัทธานะเพราะว่าเรามีความหวังขึ้นมาไอ,ไอจอมายนี่ก็เลยโอ้เราต้องต้องยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อไปในในข้อจำกัดของเรือนจำเนี่ยนะฮะผมก็เก็บรักษาจหมายนั้นไว้อย่างดีทนุถนอมอย่างดีเลยฮนะในสภาพแบบนั้นแล้วก็ ตอนปล่อยตัวก็เอาออกมามก็เก็บเอาไว้เอาออกมาได้ใช่ไหมเอาออกมา <c oughs> ได้ทุกฉบับะะไม่ไม่ทุกฉบับฮะก็ฉบับนะี <c oughs> ้นเขียนเรื่องเทียนก็มันเหมือนกับความหวังของชีวิตคนเราเนี่ยก็เอามาแล้วก็ประกาศหาว่าใครเป็นคนเขียนมาให้นะซึ่งก็น่ารักมากเป็นเป็นคนที่อยู่จังหวัดพะเยานะฮะก็ต้องขอขอบขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับจดหมายฉบับนั้นก็ ได้รับการตีพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์ประกายไฟชื่อว่าเทียนแห่งความหวังนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของการทำให้นักโทษทางความคิดเรามุ่งมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ต่อสู้มาเนี่ยเป็นความหวังของคนหลายๆคนแม้ว่าการต่อสู้ของคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องพบกับชีวิตที่ไร้อิสรภาพเป็นนักโทษชน,นี้นะฮะ แล้วอย่างตอนที่อยู่เรารู้ไหมคะว่ามันมีจดหมายที่ถูกเซ็นเซอร์เราไม่ได้อ่านไม่ได้รับหรือถ้าเราเขียนจดหมายออกมาจดหมายเราส่งถึงครอบครัวได้หรือไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์อยังไงอันนี้พี่สมยศพอจะทราบไหมคะคือโดยปกติเนี่ยเรือนจําจะเซ็นเซอร์ตลอดนะครับแล้วก็จะไอ้รุ่นที่ผมถูกถูกจองจำเนี่ยมีข้อจํากัดอย่างนะเวลาเราเขียนจดหมายออกไปหาใครเนี่ยคือบางคนเขาเขาระบุที่อยู่นะผมก็เขียนตอบกลับไปเกือบทุกฉบับที่ปรากฏชื่อที่อยู่ ะะแล้วก็เรือนจำจะเซนเซอร์อยู่แล้วทั้งจดหมายออกจดหมายเข้านะฮะทีนี้ถ้าเซ,เซ็นเซอร์แบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเซ็นเซอร์ในประเด็นทางก,การเมืองหรือข่าวสารทางก,การเมืองนะฮะซึ่งปัจจุบันผมคิดว่าเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะรุ่นผมนี่มันบางทีคนเ,นเซ็นเซอร์ไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับเป็นนักโทษด้วยกันคือคือเรือนจำเนี่ยต้องเซนเซ,นเซอร์อยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่บางทีก็ งานเขาเยอะเขาเลยวานให้ให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือนักโทษเนี่ยมาช่วยกันกรองผมนี่ก็เคยได้รับมอบหมายให้คอยกันกรองจดหมายจากทางบ้านใช่ไหมซึ่งของผมนี่ไม่เซ็นเซอร์เลยผ่านตลอดส่วนใหญ่ก็มาอ้อนวอนบรรยายชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยความสัมพันธ์คู่รักอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีทั้ง ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราถือว่านั่นเป็นการสื่อสารของคนสองคนไม,ไม่ควรจะมีการเซ็นเซอร์แต่นะโทษการเมืเองเนี่ยถูกเซ็นเซอร์ในเรื่องการเมืเองนะฮะอันนี้ก็แต่ปัจจุบันนี้คิดว่าเปิดกว้างมากขึ้นก็สามารถพูดถึงเรื่องราวทางการเมืองได้ในปัจจุบันนี้นะฮะมีอย่างเดียวที่เขาจะเซนเซอร์เราอาจจะมีปัญหาด้วยคือการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ ถ้าใครที่เขียนจดหมายมาแล้วถูกเซ็นเซอร์หรือไม่ได้รับส่งถึงปลายทางผู้รับเนี่ยก็ก็ควรแจ้งเราจะได้มาพิจารณาดูว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องคุยกับทางเรือนจำว่าไม่ควรเซ็นเซอร์เพราะสิ่งเดียวที่ทำให้นักโทษมีความหวังและมีชีวิตอยู่ได้คือกำลังใจคือการสื่อสารจากโลกภายนอกซึ่งถ้าเกิดคนไปตัดสิทธิ์มันมันเกินไปมันไม่ควรจะมีการเซนเซอร์ไม่ควรจะมีการ จำกัดการสื่อสารเช่นนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่การเซ็นเซอร์นี่เป็นเรื่องการวินิจฉัยส่วนตัวเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะ,ะบางทีก็ใช้นักโทษเน,นะะี่ยแหละเซ็นเซอร์ทำให้เขาใช้ความคิดส่วนตัวไปเซ็นเซอร์นะฮะค่ะคืออย่างอ m มเนสต เราได้ขับเคลื่อนเรื่องจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำอะค่ะ,ะคนอาจจะคิดว่าจดหมายแค่หนึ่งฉบับถ้าถูกเซ,นซ็นเซอร์ไปไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันมีความหมายต่อชีวิตคนคนหนึ่งเลยแล้วก็จดหมายถ้าถูกเขียนไปเยอะๆส่งไปในเรือนจำให้กำลังใจพวกเขาอะค่ะก็จะทำให้เขาหล่อเลี้ยงชีวิตหลังกงขังที่ไรอิสระภาพได้ครับยังมีประโยชน์อีกอันหนึ่งนะฮะจึง มีคุณค่ามาหาศาลเลยนะฮะการที่มีจดหมายเข้าไปถึงนักโทษการเมืองหรือนักโทษทางความคิดเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยทําให้เรือจนจําตระหนักดีว่านักโทษทางความคิดเหล่านี้มีผู้คนสนใจติดตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการทําร้ายร่างกายหรือทร,รมานหรือการกระทําอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งไม่ให้เกิดเรื่องเช่น คือคืออยู่ในเรือนจําจะมีเหตุทะเลาะวิวาทตลอดทุกวันมีหมดเลยฮะทุกแดนที่เราอยู่เนี่ยจะมีเรื่องบาดหมางกันทะเลาะกันแล้วก็ยกพวกตีกันแม้กระทั่งรวมไปถึงเวลาแบบแค่แย่งกันอาบน้ําอะชกต่อยกันเตีกันตลุมบอลแต่ว่าพอเรือนจาเนี่ยเห็นว่าเราอยู่ในสายตาของสาธารนณะเขาก็จะสั่งการว่าห้ามห้ามมีเรื่องบาดหมางหรือทะเลาะกันนะฮะอันนี้ก็ พูดง่ายช่วยรักษาชีวิตพวกเขาได้เยอะมากนะฮะพี่สมยศบอกว่าจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำอะค่ะประสบการณ์ตรงคือเวลาเรามีคนเขียนจดหมายมาหาเราเยอะๆเหมือนชีวิตเราจะปลอดภัยและได้รับการดูแลที่ดีขึ้นอยากให้พี่สมยศอะคะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ตรงของพี่สมยศเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้มีม,มีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เรือนจำต้องต้องรู้ว่า คดีเหล่านี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความคิดเป็นคดีทางการเมืองเป็นคดีที่คนเหล่านี้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองนะเะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ทางเรือนจำเนี่ยปฏิบัติต่อคนเหล่านี้โดยมีสิทธิมือชนหรือสิทธทิผู้ต้องขังนะในด้านต่างๆไม่ทรมานจนเกินไปนะครับแล้วก็จะพยายามให้นักโทษ คนอื่นๆเนี่ยเขาระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องที่คือ,อ,ง,อง่ายๆเจ้าหน้าที่เขาไม่ทําเองในการทุบตีส่วนใหญ่ก็จะใช้นักโทษทุบตีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลยปลอดภัยไปสําหรับนักโทษตางความคิดในปัจจุบันนี้ครับแล้วอย่างส่วนตัวของพี่สมยศอะคะ่ะก่อนที่เราจะมาอัดท a l กอาร p พอดแคสอะคะ่ะเล่าช่วงที่ต้องย้ายจากกรุงเทพไปเพชรบุร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะมว่าตรงเนี้ย เราเจอกับอะไรเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะคือคดีผมปีแรกเนี่ยนะฮะการไต่สวนคดีเนี่ยถูกย้ายไปต่างจังหวัดตามที่ที่มีพยานระบุอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับเราก็จะต้องถูกย้ายเรือนจำนะฮะของผมนี่ก็ถูกไล่ย,ย้ายเรือนจำตั้งแต่กรุงเทพธัญ,ญบุรีสระแก้วแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับทีนี้พอไปถึงเพชรบูรณ์เนี่ย ทางเรือนจาก็มอบหมายให้ไปทํางานเป็นคนแกะเม็ดมะขามออกนะครับก็จะต้องนั่งกับพื้นนะนั่งขัดตมาดที่พื้นแล้วก็นั่งทํางานตั้งแต่แปดโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะฮะทรมานมากนะนั่งทั้งวันก็หลังจากมีการรายงานข่าวว่ามีองค์กรต่างประเทศซึ่งเขาเขียนจดหมายมาถึงเรานะฮะแล้วก็ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ด้วยอันนี้ก็เลยทําให้ทางเรือนจําเนี่ยก็ต้องออกมาแล้วก็ให้เราไม่ต้องถูกบังคับทํางานนะให้ไปอยู่ในที่หลับนอนที่ที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องทํางานคือต้องเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดทางกฎหมายก็าจะปฏิบัติเหมือนนักโทษไม่ได้ <S 2> <S 2> <S ถึงแม้เราเป็นนักโทษ เพราะว่าในทางปฏิบัติก็คือนักโทษเหมือนกับผู้ต้องขังทั่วไปแต่อย่างน้อยก็ไม่ถึงขั้นถูกบังคับทํางานค่ะครับตอนนั้นพี่สมจศใช้คําว่าองค์กรต่างประเทศครับู้ตอนนั้นรู้จักแอมเนสตี้หรือ,อยังคะว่าเราทําแคมเปญจดหมายถึงได้ยเรือนจําขึ้นมาได้ยินแล้วก็รู้จักแอมเนสตี้อยู่ระดับหนึ่งอพอรู้ว่าเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ดีใจที่เป็นผู้ต้องขังที่แอมเนสตี้รณรง ซึ่งขณะนั้นอาจจะปัจจุบันนี้เขาพูดเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนใช่ไหมเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเรียกร้องปล่อยตัวหรือส่งกําลังใจเขียนจดหมายให้เนี่ยก็ไม่ได้ทํากันโดยอิสระเท่าปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ก็โชคดีที่แอมเนต y ได้มีการรณรงค์าะมีจดหมายเป็นโปสการ์ดนะฮะ เป็นเข่งนะฮะใช่เห็นเล่าว่าแบบเยอะมากตอนเจ้าหน้าที่ต้องต้องอุ้มมาแล้วก็บอกเนี่ยจดหมายส่งมาเนี่ยเดือนเนี่ยเป็นเป็นพันพันฉบับเยอะมากแต่ว่าข้อความข้อความก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ก็ช่วยเก็บไว้เดี๋ยวผมจะไปเอาหลังจากปล่อยตัวซึ่งก็เก็บเก็บเป็นปีนะทางเงินจำก็เก็บไว้ให้ หรือไม่ก็แจ้งให้ทําบ้านมารับเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของผมนี่เข้าใจว่าทําบ้านรับไปด้วยอไปเก็บไว้นะฮะแต่นั่นก็เห็นได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่มีกําลังใจในการต่อสู้แต่ตรงนี้อาจจะไม่ดีนะทําให้เราอยากอยู่คุกนานหน่อยอ, <laughs> อย่างน้อยก็ทําให้ให้ให้เราเห็นว่า้ต้องไปต่อนะต้องสู้ไอ้สิ่งที่เราต่อสู้มาไม่ได้สูญเปล่า นะไม่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเราจะสู้แม้กระทั่งในสภาพที่เราอยู่ในคุกนะฮะนี่ผมผมก็เลยบอกกับเพื่อนแบบญาติมิตรนะฮะเป็นคําพูดเลยว่าเราไม่ได้มาอยู่คุกเพื่อน,นับวันจะออกจากคุกนะคือนักโทษส่วนใหญ่ที่อยู่ในคุกเนี่ยเขาจะต้องนับวันเหลือกี่วันเหลือกี่เดือนจะได้ออกบางคนก็ไปเขียนวันในแล้วก็ขีดวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามอย่างเงี้ยบนกําแพง ของพี่เคยมีทํำไหมคะช่วงก่อนที่ไปแรกๆส่วนใหญ่ที่ทำนี่คือคืออยากให้รู้ว่าตอนเนี้ยมันวันเดือนปีอะไรนะฮะแล้วก็ไปปีที่สองปีที่สามอะไรเงี้ยแต่ที่ที่เราประกาศไปเลยว่าไม่เป็นไรขอสู้คดีจนถึงที่สุดแล้วก็บอกเลยว่าเราไม่ได้มาอยู่คุกเพื่อนับวันออกจากคุกแต่มาอยู่คุกเพื่อยืนยันว่าเสรีภาพคือหัวใจคือคือความจำเป็นของ มนุษย์ที่ไม่สามารถละเมิดได้ยิ่งเสรรภาพแสดงความคิดเห็นแล้วสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะเพื่อจะยืนยันว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมรับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ยจำนวนมากจะยอมจำนวนแล้วก็บอกเฮ้ย hey, รับสารภาพดีกว่าได้ลดครึ่งหนึ่งค่ะเะนั้นหลายคนีนเขาก็เลยเลือกผิดถูกไม่รู้อะแต่เลือกที่จะรับสารภาพลดครึ่งจบไว ได้ปล่อยก่อนแต่กรณีที่ต่อสู้ในสภาพที่ไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะแล้วสู้เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องเนยก็กินเวลานานใช้คำว่าต่อสู้กับความอายุติธรรมเพื่อให้ได้ความยุติธรรมมา<ช>ได้ไหมเพื่อให้ได้เสรีภาพที่เราถูกตีความว่าผิดกฎหมายให้มันได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ได้อยู่เพื่อนับวันออกจากคุกแต่อยู่เพื่อความยุติธรรมแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ ทางเรือนจำก็เสนอไปขอพระราชทานอภัยโทษในะไม,ไมในโอกาสพิเศษต่างๆเนี่ยก็มีหลายคนก็ได้รับการอภัยโทษนะฮะพี่สมยศไม่รับมไม่รับการอภัยโทษแล้วก็เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ผิดนะฮะถ้าจะผิดขอให้เป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายของผู้ภาษาเป็นฝ่ายสรุปว่าผิดแต่ถ้าให้เราบอกอฉันผิดนะที่ทำอะไรลงไปเช่นนั้นเนี่ย อันนี้ไม่อยอมเพราะเราเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคยๆว่าไม่ใช่เป็นพูกผู้ที่น่าสงสารนะเขาถูกจับเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มาถูกจับอะไรเงี้ยน่าสงสารจังเลยเคสนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เราต้องการที่จะมาอยู่ในคุกเพื่อต่อสู้กับความยุติธรรมต่อสู้เพื่อสเสรีภาพาเพราะฉะนั้นทุกทรมานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สิ่งที่เรามั่นใจและอยู่ได้แบบไม่ผิดเพี้ยนอ่ะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเพี้ยนภาษาคุกเ็เรียกรั่วรั่วคือรั่วคือ,ค,อคือคุมคุมตัวเองไม่อยู่แล้วคือมีปัญหาทางจิตเวทอ,ะอ่ะบางคนแสดงออกแบบพูดคนเดียวอะไรบางคนร้องไห้บางคนฟูมฟายบางคนซึมเศร้าไปอย่างเงี้ยอันนั้นคือหมายว่าพออยู่ไปปีสองปีแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไป เคยล่าเริงก็กลายเป็นคนซึมเศร้าเก็บเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอ,อวันหนึ่งก็ได้อ่านจดหมายวันหนึ่งก็ได้รู้ข่าวสารภายนอกนะฮะทุกชนิดนะฮะมีมีความหมายแม้กระทั่งเรื่องหมาเรื่องแมวบางคนก็เล่าให้ฟังเลยก็ดีมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือพี่สมยศเล่าว่าบางคนถูกตัดสินอยู่ในเรือนจำสิบปีออกมาโลกเปลี่ยนแล้วรตรงเนี้ยค่ะ ตอนนั้นจุดเปลี่ยนของพี่สมยศเป็นยังไงบ้างคะเราอาจจะเข้าไปในยุคอนาล็อกกลับมาโลกเปลี่ยนใช้ดิจิตอลกันหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วจดหมายช่วยเราได้ไหมแบบจากคนที่เล่าเรื่องราวต่างๆให้เรามันทําให้ชีวิตเราแบบตามทันในโลกยุคใหม่คือคือ,คอตามทันได้ระดับหนึ่งพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกนะฮะในแง่ของกระบวนการต่อสู้ในแง่ของการเมืองหรือเศรษฐกิจนะฮะรู้ว่าเกิดการชุมนุม ชัดดาวกรุงเทพรู้ว่ารัฐบ,บาลยิ่งรักเป็นยังไงนะฮะถูกรัฐประหารนี่ก็รู้นะฮะแต่ว่าแน่นอนครับบางอย่างก็ไม่อาจจะปรับตัวได้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่จริงๆเพราะว่าในเรือนจำไม่มีมือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ทีวีก็เป็นโปรแกรมเดียวตลอดนะฮะก็จะทำให้เราปรับตัวในสังคมข้างนอกด้วยความยากลำบากนะหน้าที่การงานด้วยเห็นว่าแบบ เข้าไป40ออกมา50ก็เหมือนเป็นกลุ่มคนสูงวัยแล้วหางานยากมีคดีติดตัวไปบริษัท, <rt. S 1> ษทก็ไม่รับแบบนี้ก็อันนั้นก็เป็นผลกระทบทางด้านอาชีพ,พการงานอยู่แล้วนะฮะ<ม>ซึ่งแน่นอนพอคุณไม่สามารถทํางานได้ด้วยค่านิยมในสังคมด้วยนะ,ะว่าเฮ้ย hey, อันนี้มีประวัติอาญากรรมแล้วไม่รับไม่กล้ารับนะฮะหรือว่านักโทษการเมืองจะถูกข้อจํากัดอันหนึ่งด้วยคือมีประวัติ การถูกจับกลุมหรือถูกดำเนินคดีเนี่ยโดยเฉพาะมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะฮะคุณจะไม่สามารถเข้าไปทํางานในพรรคการเมืองได้หรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้อันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่ทําให้คุณสูญเสียอาชีพการงานไปนะฮะแล้วถ้าใครถูกจองจํายาวนานจนมาอยู่ในยุคใหม่แล้วคุณก็ตามไม่ทันก็คุณก็ตกงานหรือไม่มีงานทำนะค่ะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทาง Amnesty International ประเทศไทยอะค่ะกำลังทำเว็บไซต์จดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำอะค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจส่งความหวังให้เพื่อนในเรือนจำผ่านเว็บไซต์ง่ายๆค่ะตรงเนี้ยพี่สมยศมองเรื่องนี้ยังไงหรือว่าอยากชวนให้คนมาเขียนจดหมายผ่านเว็บไซต์ของเรายังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นยุคแบบ ต้องเขียนรอการส่งเป็นเดือนกว่าจะถึงอันนี้มันง่ายขึ้นเงนี้ค่ะพี่ก็อยากเชิญชวนนะฮะให้คือเราก็มีโอกาสเขียนเรื่องของเราได้ด้วยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนในคุกอย่างเดียวนะบางทีชีวิตประจําวันของพวกเราก็สามารถเล่าให้เขาฟังเหมือนเพื่อนตามปกติแล้วก็ส่งไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงดนตรีเทคโนโลยีอาหารการกินสัตว์เลี้ยง เรื่องความรักอะไรก,ก,ก็เขียนได้แลกเปลี่ยนได้แล้วผมอยากจะเชิญชวนนะบางท่านอาจจะสนใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ถึงคุณโสพลสุรฤทธิ์ทำลงเป็นหมอติดคุกอยู่แดนสี่เขียนจดหมายไปได้เลยปรึกษาด้านการแพทย์การสุขภาพหรือปัญหาทางด้านกฎหมายจะยาล้างหรือจะมีมรดกยกให้ใครหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับที่ เป็นประเด็นของกฎหมายก็อาจจะเขียนถามไทยคุณอนน์นำพาได้เพราะฉะนั้นท,ทุกอย่างแล้วขอให้ให้ให้เขียนไปมีประโยชน์นะฮะทั้งของผู้รับคือนะักโทษกันเหมืองแล้วก็ประโยชน์ของเราด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเราทุเกเตอร์เกียงบากเกียงไหลกันนะฮะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครเ,เป็นคนที่เรา ยืนยันว่าเป็นบุคคลที่เรานับถือและมีความรักมีความศรัทธาที่พวกเขาต่อสู้โดยเฉพาะอานอนนำพาเนี่ยผมผมอยากจะเรียนเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าอานอนนี่ก็เป็นทนายความนักต่อสู้ด้านสิทธิมนชนได้รับรางวัลกวางจูเป็นที่ยอมรับนานาชาติด้วยนะฮะเขาทําประโยชน์มหาศาลเมื่อเทียบกับหลายๆคนที่เป็นทนายความนะเขาว่าความช่วยเหลือนักโทษการเมืองนักโทษที่ใช้เสรีภาพ การต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากที่เราจะเป็นกําลังใจเขียนจดหมายถึงพวกเขานะฮะหรือขนุนเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาโทกําลังเรียนปริญญาโทแล้วไม่ได้รับประกันตัวตอนเนี้ซึ่งต้องถูกจองจำสองปีเนี่ยก,ก็เขียนไปให้กำลังใจแม้กระทั่งคนที่เป็นนักศึกษาก็อาจจะเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับ หรือจะพูดถึงเรื่องกยศเป็นนี่ได้หมดเลยครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังตอนนี้ในเรือนจำเกามีโดมโดมิเมลโดมิเมลนะฮะเสียตังค์อีกครั้งละ2 0 0บาทใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าโดมิเมลเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้ามาเขียนจดหมายผ่านเว็บไซต์ของ a อม e s t y ีอะค่ะตรงเนี้ยแอมเนสตีจะเป็นคนกลางในการที่จะนำจดหมายของคุณอะค่ะส่งไปถึงเพื่อนในเรือนจำ เป็นคนกลางที่จะเป็นตัวแทนส่งผ่านความหวังส่งผ่านกำลังใจหรือสื่อสารเรื่องโลกภายนอกให้คนในเรือนจำได้รู้ค่ะอาจจะไม่ใช่จดหมายก็ได้นะ,ะเป็นรูปรูปวาดของเราก็ได้นะครับเ,<อ>เป็นเป็นบทเพลงก็ได้เป็นกรอนกวีก็ได้นะฮะมันมันมัน,ม,นมันช่วยได้เยอะมากค่ะค่ะพี่สมยศอ่ะพอพูดเรื่องจดหมายแล้วอะคะ่ะแล้วชีวิตหลังออกจากเรือนจำเป็นยังไงบ้างคะมีคนเขียนจดหมายมา หาที่บ้านหรือยังมีคนเขียนจดหมายไปถึงที่เรือนจํำไหมชีวิตของพี่หลังออกจากเรือนจาคือคือผมอาจจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมีผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินหลังจากออกออกจากเรือนจำมาแล้วอันอันดับแรกคือหลายคนจะต้องเผชิญกับความยากลาบากคือความอัตคัดฝืดเคืองทางการเงินนะฮะของผมก็จริงๆก็เจอปัญหานี้นะฮะเพราะว่าเงินที่เคยเก็บไว้ก็ หายมาลายหายไประหว่างที่เราถูกจองจำใช่ไหมฮะสู้คดีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะพี่ตอนเงินตอนนั้น,น,นสู้คดีก็มีคนสนับสนุนคอยช่วยเหลืออันนี้ก็อาจจะจะดีขึ้นแต่ถ้าใครที่มีปัญหาต้องจ้างทนายความอะไรอย่างงี้ก็ทําให้ยากลาบากแต่ของผมนี่ได,ได้ได้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นพอออกมาเนี่ยก็มีผู้บริจาคได้ได้มาจํานวนหนึ่งก็ก็ช่วยให้ดํารงชีวิตได้นะฮะได้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ เป็นเหตุให้ผมสามารถขับเคลื่อนตามอุดมคติไปร่วมการต่อสู้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวในปี2563 256465จนถึงปัจจุบันนี้เราก็เลยได้ร่วมชะตาการรมอันเดียวกันคือเป็นผู้ถูกกล่าวหามาตรา1นึอีก2คดีค่ะคือถามต่อค่ะว่าอะไรที่ทำให้พี่สมยศเนี่ย ตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เรามีมุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องสิทธิเสรีภาพยังไงอะคะพี่คือก่อนอื่นเลยนะครับเราเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นคดีเนี่ยอันเนื่องมาจากเราได้ต่อต้านการรัฐประหารเราได้แสดงความคิดเห็นต่อองค์กรสถาบันต่างๆโดยความคิดเห็นที่สุจริตใจและเป็นความคิดเห็นที่เราอยากจะทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นดีขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาถ้าม,มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ที่ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำในถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกกฎหมายจำกัดความคิดเห็นจำกัดเสรีภาพแล้วต้องไปใช้จองจำเนี่ยมันก็แค่เว้นวักของชีวิตเราไปหรือจะพูดอีกอันหนึ่งก็ได้ว่าตายแล้วเมื่อถูกจองจำ แต่ไม่ได้ตายแบบหายสาบสูญเพียงแต่ว่าเรายังมีความมั่นใจมีอุดมคติพอออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมก็ก็ไม่ผิดอะไรน,นี่นะที่เราจะแสดงความคิดเห็นม<ป>ันทำให้พี่กลัวบ้างไหมคะอันนี้แบบอาจจะถามแบบตรงๆพอเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วกลัวการออกมาแล้วเคลื่อนไหวจริงๆต้องพ,พวกพวกเรากลัวหมดนะฮะมันเป็น เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคมแบบนี้อยู่แล้วคือกลัวที่จะถูกจับกลุ่มคุมขังกลัวที่จะสูญเสียอิสรภาพเพราะมันจะสูญเสียหมดทั้งชีวิตนะฮะแต่นั่นก็พอเราออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราก็แค่เว้นวักชีวิตไปใช่ไหมเจ็ดปีแปดปีในคุกแต่ว่าออกมาแล้วก็ทาเหมือนเดิมเพราะเราเราคิดว่ามันไม่ผิดไอ้ที่มันผิดคือกฎหมายคือคือการเมืองการปกครองที่ ที่ไม่ยอมรับความเห็นแตกต่างที่ยอมรับไม่ได้กับข้อคิดเห็นของเยาวชนของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะฮะแล้าก็ก็ทำเหมือนเดิมแต่ที่มันผิดคือกฎหมายมันผิดแล้วก็เลยมีกระแสรเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนะให้มันดีขึ้นให้เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพการพูดการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นอันนี้ก็เลยดำเนินการเพราะเราเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่า เสรีภาพคือลมหายใจของชีวิตมนุษย์แล้วก็เป็นศักดิ์รีความเป็นมนุษย์ของเรานะฮะปาจจากซึ่งเสรีภาพเราก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงในสังคมหรือเป็นหุ่นยนต์ในสังคมที่ไม่มีความหมายนะฮะเราก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่าในสังคมด้วยนะ,ะันนั้นแหละที่ทำให้เรารักษาอุดมคติแบบนี้ต่อไป แต่ปัจจัยสําคัญอันหนึ่งก็คือแรงสนับสนุนเพราะเรามั่นใจตั้งแต่อยู่ในคุกแล้วการเขียนจดหมายเฮ้ยมีเพื่อนเยอะแยะเลยพอเราออกมาเนี่ยผู้คนก็ประคับประคองช่วยเหลือด้านการเงินบ้างอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าผมไปไปเจอบางร้านอาหารเข้าไปนั่งกินปบเขารู้จักบางคนเคยเขียนจดหมายด้วยวันนั้นผมผมไม่เก็บเงินนะผมเลี้ยงพี่ฐานะที่ไปอยู่ในคุกก็ ก็แบบนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่ทําให้เราอยู่ได้อะตอนนี้ขออนุญาตนะคะคตอนนี้พี่สมยศอายุเท่าไหร่คะหกสิบสองแล้วครับ,รบใช้คําว่าถ้าให้พูดโซคขอโทข,ขอไปค่ะค่ะแล้วถ้าให้พูดถึงรุ่นพี่ที่จะส่งต่อเรื่องอุดมการณ์สิทธิเสรีภาพถึงรุ่นน้องที่ขับเคลื่อน ตอนนี้ค่ะอยากจะสื่อสารอะไรถึงพวกเขาไหมคะเพราะตอนนี้พี่ก็ขับเคลื่อนไปกับพวกเขาด้วยเนาะอืมคือมันเป็นสภาพการทางประวัติศาสตร์มนุษย์ในประเทศไทยเลยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย <SUR F OR> เหตุการณ์การลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของเยาวชนแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้านั้นนะฮะ ก็ขอให้มั่นใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะเพราะว่าความปรารถนาดีของเราในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์การแก้ไขกฎหมายให้มีเสริภาพมากขึ้นมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมก้าวหน้าขึ้นนะปลดปล่อยประเทศชาติให้หลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคมทางเศรษฐกิจไปสู่ความเสมอภาคประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมีประชาธิปไตยมากขึ้น นะค่ะ,ะตรงนี้ค่ะถ้าเรามองเรื่องทิศทางที่สังคมไทยควรจะเป็นไปต่อจากนี้ค่ะควรจะเป็นยังไงเราก็หวังว่าจะมีรัฐบาลประชาธิปไตยเป็นตัวแทนที่สะท้อน5ประชาชนคือเจ้าของอำนาจรัฐเป็นเจ้าของประเทศนี้นะครับอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายอันนี้คือความปรารถนาของเราที่ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่มีนักโทษการเมืองนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีหลักประกันในสิทธิเสรีภาพทางกฎหมายหรือหลักประกันเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นแสดงออกทางการเมืองเพราะนี่คือยุคใหม่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอันนี้ก็เป็นความปรัถนาของเรารวมไปถึงไม่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยอย่างเงี้ยเราจะต้องทำให้แคบลง ให้สังคมมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะฮะอันนี้คือความปรารถนาที่เราอยากเห็นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจะนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและมีความทันสมัยเนี่ยเราจำเป็นต้องปฏิรูปองค์กรสถาบันทางการเมืองเนี่ยเราถึงจะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปได้ไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นปนัญหาเห็นไหมฮะคุณขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปไม่ได้เลยเราก็พบกับ ความยากลําบากทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นค่าแรงน้อยเข้ายากหมากแพงอะไรอย่างเงี้ยมันเศรษฐกิจซบเซาไม่มีกําลังซื้อมันมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะโครงสร้างทางการเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะยังมีการใช้งบประมาณแบบสิ้นเปลืองไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆเ่าเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประชาไตยเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องปฏิรูป หลายๆส่วนให้ก้าวหน้าขึ้นถึงจะขับเคลื่อนไปได้ในคันลองประชาธิปไตยขับเคลื่อนในคันลองประชาธิปไตยอันนี้เดี๋ยวให้พี่สมยศอาจจะขายของหน่อยเห็นว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำํำพอออกมาพี่เขียนหนังสือข,ขายด้วยตรงนี้ค่ะมีหนังสือเล่มไหนบ้างหรือหนังสืออะไรที่อยากจะแนะนําชวนให้คนอ่านนะคะจริงๆตอนออกมาผมก็ผลิตได้ปีละเล่มนะ สปีแล้วก็เล่มแรกนี่เป็นการรวบรวมงานกวีนิพนธ์นะซึ่งซึ่งผลิตจากในคุกหมายว่าเวลาเราพบญาติเนี่ยคือตอนนั้นเขาห้ามมีปากกาห้ามมีกระดาษจดออกมาพบญาตินะสิ่งเดียวที่เราอยากจะสื่อสารกับญาติมิตรเราเนี่ยคือต้องต้องจำใช่ไหมแล้วสิ่งที่จะจำได้ดีที่สุดคือต้องเขียนเป็นกรอนให้หมันสอดคล้องหรือมีสัมผัส ซึ่งก็ไม่ได้เป็นกรร้อยเปอรแบบมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ด้วยความจำกัดแล้วต้องการสื่อสารออกมาก็ให้ยากรวบรวมแต่ละครั้งที่มาเยี่ยมก็เก็บไปเก็บไปพอออกมาก็เลยเอางานเหล่านี้มารวบรวมเป็นเล่ม,มใช้ชื่อว่ากวีนิพนธ์ชื่อหนังสือคือสองแผ่นดินก็มีรูปวาดของตัวเองนะซึ่งผมไม่ได้วาดนะ,ะหมายถึงว่าคนที่เป็นเพื่อนมิตร ลนำลงให้ปล่อยตัวนี่เขาเขาวาดมามีสหายช่วยกันวาดอะไรอ,อันนี้<ะ>ก็เลยออกมาตอนนี้เหลือไม่กี่เล่มแล้วใกล้หมดแล้วแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็ก็ก็หมดไปแล้วนะฮะไม่ได้พิมพ์ใหม่เพิ่มชื่อยุทธการไล่ล่าเสรีภาพก็บันทึกไว้อยู่ในค่ายทหารที่จังหวัดสระบุรีนะฮะแล้วเล่มที่กําลังจําหน่ายอยู่ขณะนี้ก็คือ ยุทธการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองก้าชีวิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้ลี้ภัยการเมืองก้าชีวิตที่ถูกอุ้มหายนะครับอันนี้ก็กําลังจําหน่ายอยู่ราคา310บาทก็ช่วยกันซื้อเพื่อจะได้อุดหนุนนะครับให้ มีชีวิตยอยู่ต่อไปค่ะสำหรับ Talk Alive p o d c a s ส a m n อ s เนตประเทศไทย EP นี้นะคะก็ขอบคุณพี่สมยศพรึกษากเกษมสุขนะคะ,คะที่เข้ามาร่วมรายการกับเราใน EP นี้ค่ะ สำหรับใครที่รับฟัง t a l k a l i right g h Podcast อยู่นะคะสามารถกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ t a l k a l i ายในตอนจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำกันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำตาลกับพี่สมยศค่ะก็ใส่เสื้อรุ่น p r o t e c t the protest นะคะของ Amnesty International Thailand ค่ะเสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อที่ส่งเสริมการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมประท้วงโดยสงบค่ะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Amnesty Shop Thailand ะะส่วนใครที่สนใจจะมาเป็นหนึ่งในขบวนการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนกับ a อม e s ส y นะคะก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกกับ a อม e s ส y Thailand ได้ด้วยค่ะสำหรับ e ีีหน้านะคะ a l k a อ r ร g h t Podcast จกคุยประเด็นอะไรฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ Talk อ r รายพ p o d c a s ์